ครับผมพลเอกสำเริงสิวรำลงขอขออนุญาตตอบแทนท่านท่านประธานคณะกรราามตาิการน,นะครับครับคนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านท่านสุรเดชจิรทิติเจริญและก็ท่านอนุสิทธิ์คุณากรนะครับที่เกณาให้ข้อสังเกตกับคณะกรรมตาิการนะครับสำหรับ กรณีของของข้อสังเกตของท่านสุรเดชนั้นก็ให้ข้อเสนอนะที่ดีมากนะมันต้องแก้ที่คนนะซึ่งซึ่งผมก็เห็นด้วยแล้วก็ท่านได้กล่าวถึงว่าไอเสาเสาไฟฟ้านวัตกรรมที่ที่มีราคาสูงมากเนี่ยปัจจุบันบางแห่งเนี่ยไปถึงต้นละหนึ่งล้านหกแสนบาทนะฮะ ก็ไม่ทราบว่านวัตรกรรมอะไรมันถึงแพงขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าทางคณะกรรมิการเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะได้มีการทำการศึกษาในเรื่องนี้ด้วยนะครับก,ก็คงก็คงจะมีโอกาสให้ข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาในโอกาสต่อไปนะครับก็จริงๆแล้วในบัญชีนวัตรกรรมมีเสาวไฟฟ้า ราคาสูงสุดก็แค่60,000บาทนะครับแต่ว่าที่เขาทำหนึ่งล้านหกแสนบาทต่อหนะึ่งต้นน่ะมันไม่ได้อยู่ในบัญชีของเสาไฟฟ้านวัตกรรมนะก็อาจจะไปตั้งชื่อเสาไฟฟ้า,าฉลาดฉลาดมากหรืออะไรทํานองนั้นนะและอีกอย่างหนึง่ง สามารถทำได้หรือไม่ได้นี่เราก็อยู่ในกรณีศึกษาอยู่นะครว่าว่ามันอยู่ในมีกฎหมายตัวไหนกำหนดให้เขาทำได้ว่าเสาไฟฟ้าราคาสูงขนาดนั้น mm hmm. ก็ยังทำได้อยู่นะฮะเราก็อยู่ในระยะเวลาที่เราศึกษาอยู่นะคร mm hmm. เพราะว่าถามไปทางกรมบัญชีกลางก็ได้รับคำตอบว่า มันไม่ได้กำหนดราคากลางไว้กรมชีกลางไม่ได้กำหนดราคากลางไว้ก็ท้องถิ่นก็สามารถที่จะไปตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางแล้วก็เสนอข,ขอนุมัดนะจะซื้อจะจ้างนะอันนี้ก็ก็ทางกรรมธิการก็จะได้ติดตามแล้วก็จะนำเรื่องนี้มานำเรียนให้ ผู้ที่สภาทราบต่อไปนะครับสำหรับผมเองก็อยากเนื่องจากผมไปดูรายละเอียดการทำงานของกรมชีกลางโดยเฉพาะเรื่องของ e-Bitting เนี่ยท่านมีขั้นตอนในการทำงานอย่างไรนะในรายละเอียดเขาก็สามารถจะชี้แจงได้ว่าเขากำหนดเป็นพื้นที่เฉพาะนะะเจ้าหน้าที่ก็กำหนดเฉพาะ ที่จําเป็นจริงๆที่จะสามารถเข้าพื้นที่นั้นได้อุปกรณ์การสื่อสารก็จะต้องถูกเก็บหมดแล้วก็มีกล้องวง,งจรปิดที่จะดูเจ้าที่ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนอีกทั้งการปรับปรุงระบบ e b i t d i n g ก็ปรับปรุงมาถึงระยะที่5แล้วนะแต่ผมก็ยัง กรมชีการชี้แจงว่าถ้าหากว่าเอาระบบบล็อกเชนเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลลับเหล่านี้ก็จะสามารถจะป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ผมก็เรียนถามท่านรองอธิบดีกรมชีการนะฮะซึ่งซึ่งมาร่วมให้ข้อมูลผมก็บอกว่าท่านครับถ้าหากว่าเราให้ผู้ที่เขาประมูลเนี่ย ผู้ที่เขาประมูลเนี่ยเขาไม่มีความมั่นใจว่าข้อมูลของเขาจะถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควรถ้าเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะให้เจ้าของข้อมูลเนี่ยเขาส่งเป็นไฟล์เอกสารแล้วก็ล็อกรหัสของเขาไว้เองแล้วก็ส่งไฟล์ที่ล็อกรหัสแล้วเนี่ยให้กับกรมบัญชีกลางเป็นผู้เก็บรักษา แล้วจะเปิดก็ต่อเมื่อต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินการประกวดราคานะครับถ้ารองอธิบดีก็บอกว่าทำได้นะครับผมก็หวังว่ากรมชีการก็คงจะทำต่อไปนะฮะว่าอาจจะเป็นการปรับปรุงระยะที่หกจะมีเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ก็จะได้ติดตามต่อไปแต่ถ้าหากว่าสามารถทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้ มันจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็แก้ข้อข้อรหาของกรมบัญชีกลางได้นะว่าถูกกล่าวหาคือกล่าวร้ายตกเป็นจำเลยของสังคมอยู่ระยะเวลาหนึ่งถ้ากรมบัญชีกลางประกาศเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าต่อไปนี้เนี่ยคุณเสนอราคามามาเนี่ยเรามีหน้าที่เก็บอย่างเดียวเก็บรักษาอย่างเดียวคุณต้องล็อกรหัส เก็บความรับของคุณไว้เรามีหน้าที่เก็บเก็บดูแลรักษาต่อเท่านั้นเองเราไม่สามารถจะเปิดดูเรื่องที่ท่านเสนอราคามาได้ผมว่ามันจะมีความโปร่งใสในตรงนี้มากขึ้นก็คิดว่าสิ่งที่ทางคณะกรรมการธการได้นำเสนอน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประมูลด้วยวิธี e b i d d i n g ในอนาคตครับ ผมก็ขอขอบคุณท่านสุรเดชและก็ท่านอนุสิทธิ์ที่กรุณาให้ข้อสังเกตกับคณะกรรมารกิการก็จะรับไปพิจารณาและก็ดำเนินการในในหนทางที่เหมาะสมต่อไปครับกราบขอบพระคุณครับ